ผมบอกว่าเราจะไม่ได้ผู้ชมทางบ้านและทางถนนอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกับเกมทอร์เรนเจอรี่เชลวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ไขปัญหาการเข้าเกมเข้าไม่ได้นะนี่อันนี้ของผมก็เป็นละเคมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกำลังโหลดอยู่แล้วมันก็จะขึ้นด้านบนมาขาดความเชื่อมต่อแล้วเมี้ยวๆนี่กดอีกครั้งเดี๋ยว 4G ยังอยู่นะดูนะยังเลยจะมาบอกวิธีแก้ไขปัญหาก่อนอื่นขั้นแรกเราก็แค่ออกเกมก่อนออกเกมเสร็จแล้วเข้าไปที่ Play Store พิมพ์ว่า TOM ใช่ไหมมันจะขึ้นมาทันทีเลยโอเคพิมพ์มาเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าอัปเดตแต่ของใครที่บอกว่าติดตั้งหรือไม่ก็ยกเลิกอะอะไรอะก็ให้ยกเลิกแล้วก็โหลดใหม่นะเพราะว่าอัปเดตก็อัปเดตได้เลยแต่ถ้าใครแบบว่าไม่มีการอัปเดตอะไรอะแล้วมันเข้าเกมไม่ได้อะก็ถือว่าต้องลบเกมทิ้งแล้วค่อยเข้าใหม่แต่ผมไม่รู้ว่าบัญชีของคุณยังอยู่หรือเปล่าอัปเดตเลยนะโอเคอัปเดตเสร็จแล้วเราจะเลือกอันนี้เลือกใช้ Wi-Fi แล้วก็แค่ปิด Wi-Fi ก่อนใครไม่มี Wi-Fi ก็ไม่ต้องเปิดนะคือเรากำลังรอ Wi-Fi พอดีเลยพอเข้า Wi-Fi เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็แค่ยังเข้าเกมโอเคเข้ามาแล้วนี่ไงเข้ามาแล้วเข้าว่าฉันรู้แล้วอันนี้กำลังโหลดอยู่นะมันจะค้างๆอย่างนี้นั่นถือว่าเรากำลังเข้าได้แล้วก็แค่เข้าสู่เกมนี่ไงเข้าได้ละโอเคแล้วก็เข้าสู่เกมเลยนี่เสียงหายละนี่ไงได้ละตอนนี้ผมก็เข้ามาได้ละโอเคเล่นมันก็เล่นได้พอเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้ากด2ครั้งมันจะแหลกทันทีเลยอ่ะโอเคทำอย่างนี้ได้เสร็จแล้วเราก็แค่กดไปที่ไฟล์ของเราแล้วก็เข้า Play Store พอเข้า Play Store เสร็จแล้วเราก็กดยกเลิกเสร็จแล้วแล้วเราก็เข้าเกมมาเล่นได้โอเคนี่ไงเข้าได้ละง่ายๆใช่ไหมล่ะโอเคไม่มีอะไรเนาะก็แค่นี้แหละวิธีแก้ไขปัญหาเข้าเกมจะฟรีไฟล์อะไรเนาะทอร์เรนเจอรี่เชลแค่นี้แหละนี่ก็จะเข้าได้ปกติเลยหีบความรู้ก็ยังเข้าได้โอเคกดออกโอ้ได้ละโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับหลังจบคลิปนี้โอเคถ้ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกครั้งนึงผมจะต้องคิดวิธีแก้ไขเกมให้ได้โอเคบาย